ลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท่านอาจารย์สอนรู้สึกว่ากระชับค่ะมีเทคนิคแล้วก็ได้รับประสบการณ์นะคะที่อาจารย์ได้สอนให้เราเหมือนเราเป็นลูกศิษย์ซึ่งเราสามารถที่จะนำเทคนิคนี้ไปใช้กับลูกศิษย์ของเราได้จริงๆค่ะ Learn by Asit Learn from yesterday ผมขอขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดโอกาสให้คุณครูได้เข้ามาร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ผู้เรียนและสิ่งที่ได้ทำเหล่านี้จะตอบสนองนะครับในเรื่องของปณิธานของท่านประธานในการก่อตั้งมูลนิธิก็คือการตอบแทนคุณแผ่นดินขอบคุณครับพยายามสร้างครูที่เรียกว่าเป็นครูที่รู้ดีในเนื้อหาแล้วก็มีความเป็นครูมืออาชีพยันก็จะให้ชื่อครูประเภทนี้ว่าเป็น Teacher Professional Content Knowledge เราคงจะต้องปฏิรูปเริ่มต้นคือการที่เราเอาคนเก่งทางด้านเนื้อหามาเรียนครูเอาคนที่รู้ดีในลีลาการสอนเป็นครูมืออาชีพมารู้ลึกในเนื้อหาเขาจะใช้เทคนิคการสอนอะไรอันนี้คือหัวใจสำคัญของการเป็นการออกแบบมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด